แน่นอกเหนื่อยใจสัน่นนี่เราเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเปล่านะ <S <S แล้วอาการแบบไหนต้องรีบไปโรงพยาบาลวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับ <S <S สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DR k Channel กับผมหมอเต้กิจา้าครับโรคหลอเลือดหัวใจตีบ ส่วนใหญ่เกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือดซึ่งเกิดอาการอักเสบเรื้อรังจากหลายสาเหตุและมีคาบตะการไขมันสะสมอยู่ในหลอดเลือดต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นเวลานานหลาย10ปี oh, <no. S 1> แต่ละคนก็ตีบช้าเร็วไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับพันธุกรรมแล้วก็โรคประจําตัวถ้าเกิดว่าคุมโรคได้ไม่ดีสเสลือดก็จะตีบเร็วรวมถึงการใส่ใจดูแลตัวเองที่ผ่านมาเช่นการสูบบุหรี ไม่ออกกำลังกายรวมถึงความอ้วนด้วยครับเส้นเลือดตีบแค่ไหนถึงจะเจ็บหน้าอกนะคนเราปกติเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเริ่มมีคราบไขมันหรือที่เราเรียกว่าคราบตะกรันเกาะอยู่ที่หลอดเลือด10-20%อันนี้ถือว่าปกติตามอายุครับถ้ามีคราบไขมันเพียงเล็กน้อยอย่างที่บอกเลือดก็จะไหลได้ปกติครับ แต่ถ้าหลอดเลือดหัวใจเริ่มตีบแคบเกินกว่า50%ก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยตอนเราออกแรงมากขึ้นแล้วก็พอเรานั่งพักอาการก็จะหายครับ <Yeah. S 1> และถ้าตีบเกิน70-80% <c oughs> ก็อาจมีอาการได้แม้เพียงออกแรงเบาๆหรือว่าเดินช้าๆและหากตีบมากขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะเหนื่อยแม้ขณะนั่งอยู่ยเฉยๆก็ได้ครับ oh, <no. S 1> หลอเลือดหัวใจตีบแบบเฉียบพันอันตราย ที่ผมเล่าไปเมื่อต้นคลิปว่าปกติแล้วเสเลือดของเราอะจะค่อยๆตีและหากเรายังโชคดีอยู่บ้างเราก็อาจจะรู้สึกเจ็บหน้าอกตอนเราออกแรงเป็นเนเหหายพักแล้วก็ดีขึ้นอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับถ้ามันเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเราก็จะมีโอกาสไปพบแพทย์เพื่อจะตรวจพิเศษทางหัวใจเช่นทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่เรียกว่า ekg ทำเอ็กโคหัวใจ วิ่งสายพานหรือว่าที่เราเรียกว่า E.S.T. หรือว่าไปทำคอมพิวเตอร์รอเลื่อหัวใจเป็นต้นครับโอเคซึ <Okay. S 1> ่งหากตรวจพบรอเลื่อหัวใจตีบแพทย์ก็จะนัดไปฉีดสีดูรอเลือดหัวใจเพื่อจะได้รู้ว่าตีบแค่ไหนกินยารักษาอย่างเดียวพอไหมหรือว่าจะต้องทำบอลลูนขยายรอเลื่อนหัวใจหรือหากตีบมากจนทำบอลลูนไม่ได้ก็อาจจะต้องผ่าตัดไปพัสเซเลือนหัวใจที่กล่าวมาข้างต้นก็ถือว่าโชคดีนะครับ ที่ยังมีเวลาให้เราตรวจรักษากันแต่ยังมีบางคนที่โชคร้ายเป็นแบบเฉียบพันธ์ครับ oh, <no. S 1> อะไรคือเส้นเลือดหัวใจตีบแบบเฉียบพันธ์ในคนที่โชคร้ายคาบไขมันหรือว่าตะกั่นที่เกาะอยู่ในผนังหลอดเลือดจะมีการปริแตกแบบเฉียบพันธ์เกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ผนังหลอดเลือดเกิดแผลปกติเวลาเราเกิดแผล เช่นถ้าเพื่อนๆนวิ่งหรือว่าหกล้มแล้วก็เกิดแผลที่หัวเขา่าก็จะมีเกร็ดเลือดเป็นตัวช่วยทําให้เลือดหยุดที่เราเห็นเป็นเกร็ดดําๆมาปิดแผลใช่ปะครับในหลอดเลือดหัวใจก็เช่นกันเมื่อเกิดแผลที่หลอดเลือดหัวใจจากการปริแตกของตะก,การดังกล่าวผนังหลอดเลือดที่เป็นแผลก็จะมีเกร็ดเลือดรวมถึงปัจจัยการแข็งตัวของเลือดมาเกาะที่รอยแผลนั้น ซึ่งจะทําให้รูของหลอดเลือดตีบมากมากแบบรวดเร็วจนเลือดไม่สามารถไหลผ่านจุดนั้นไปได้เราเรียกว่าหลอดเลือดหัวใจตีบแบบเฉียบพลันครับโอเคสาอาการเตือนหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันหากมีการตีบของหลอดเลือดหัวใจแบบเฉียบพลันจะมี3อาการหลักๆดังนี้ครับอาการที่หน่งแน่นอ,อกแบบเฉียบพลันลักษณะของอาการแน่นหน้าอก ที่จำเพาะมากที่สุดต่อหลอดเลือดหัวใจตีบคือแน่นเหมือนมีอะไรมาทับครับบางคนจะบอกว่าคล้ายมีช้างมาเหยียบที่หน้าอกแต่เจ็บแบบลักษณะอื่นก็ยังเป็นไปได้นะครับโดยตำแหน่งอาจจะเป็นที่กลางหน้าอกหรือว่าด้านซ้ายอาจจะมีปวดร้าวไปไหล่ซ้ายสะบักซ้ายหรือว่ากามซ้ายรวมถึงอาจจะมีการจุกบริเวณลิ้นปี่หรือคอหอยได้ โดยหากการแน่นอกดังกล่าวอยู่นานเกิน10-15นาทีหรือว่าเพื่อนๆนั่งพักแล้วไม่ดีขึ้นอันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์ด่วนเลยครับอาการที่2เหเงื่อแตกใจสัน่นเงื่อแตกใจสัน่นใจวิวอันนี้เป็นอาการที่2ของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบครับหากมีอาการมากก็อ,อาจจะมีอาการหน้ามืดวูบหรือว่าเป็นลมได้ซึ่งอาจเกิดจากมีหัวใจเต้นผิดจังหวะร่วมด้วย ทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ลดลงจนเลือดหลไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอ <Okay. S 1> ก็เลยเกิดอาการดังกล่าวขึ้นครับโอเคอาการที่3เหนื่อยหายใจไม่อิม่มอาการตัวอีกอย่างหนึ่งของเราเลื้วหัวใจตีบก็คืออาการเหนื่อยหรือว่ารู้สึกหายใจไม่อิม่มหายใจไม่ทั่วท้องครับซึ่งหากเป็นมากขึ้นก็จะมีอาการเหนื่อยจนนอนราบไม่ได้ต้องลุกขึ้นมานั่งหอบอาการนี้ก็อันตรายเช่นกันครับ เพราะว่าอาจจะมีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือเธอเรียกกันว่าหัวใจวายร่วมด้วยแล้วอันนี้ก็ต้องรีบไปพบแพทย์ด่วนที่สุดครับโดยสรุปวันนี้เรารู้ว่าเส้นเลือดใตตีแบบเฉียบพ,พันธ์มีอาการ3อย่างก็คือเจ็บหน้าอกใจสัน่นและอาการเหนื่อยครับหากมีอาการดังกล่าวนานเกิน1 0 1 5นาทีเพื่อนๆต้องรีบไปโรงพยาบาลอย่างด่วนที่สุดเลยนะครับ าเพื่อนๆอยู่คนเดียวก็อาจจะโทรสายด่วน1669และตลอด24ชั่วโมงเลยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนบ้างนะครับก่อนจากกันไปฝากช่วยกดติดตามช่อง The c a t i Channel เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ